เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับยิปเน็ตอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าภาคภูมินะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นแทงค์เมตานะครับที่แพทนี้มาแรงมากๆนะครับผมเป็นตัวยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับคือฮีโร่ตัวนี้มันแตกต่างจากฮีโร่ตำแหน่งแทงค์ตัวอื่นนะครับมันสามารถแบกทีมได้นะทุกคนปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งแทงค์เป็นตำแหน่งที่คอยช่วยเพื่อนนะครับดาเมจก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ต้นไม้เนี่ยมันแตกต่างกว่าชาวบ้านเขานะทุกคนสกิล2ตบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับสามารถพลิกเกมแล้วก็แบกทีมได้นะครับแรงสูงเนี่ยจะเจอบ่อยมากนะครับสำหรับฮีโร่ยิปเน็ตวันนี้จะมาให้ดูการเดินเกมของยิปเน็ตอันดับ1ประจำซีซั่นที่28นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นยิปเน็ตไปทั้งหมด547เกมอัตราชนะ 63.4% นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป262เกมอัตราชนะ 61.8% นะครับผมเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของยิปเน็ตอันดับ1นะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นโกลเด้นบอดี้10เม็ดนะครับสีม่วงใช้เป็นสปิริต10เม็ดนะครับสีม่วงใช้เหมือนรูนแครี่น่าสนใจมากนะครับส่วนสีเขียวเป็นโพเวท10เม็ดนะครับผมพลังแฝงใช้เป็นพลังแฝงเนเธอร์เลดนะครับผมมาดูที่ไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกเป็นไอเทมโลมรองเท้ากันซีซีต่อสะท้อนพลอยสร้อยเขียวอามูเลตแล้วก็ปิดท้ายด้วยล็อกชิลนะครับอันนี้ก็เป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของยิปเน็ตอันดับ1เดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูยิปเน็ตอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในหมวด COV แต้มประมาณเกือบ 1,800 นะทุกคนถือว่าเยอะมากๆนะครับตัวต้นไม้เนี่ยเขาก็ติดอันดับ49 COV นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมแต้มระดับสูงนะทุกคนและเกมนี้ซิปหลุดอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับจะมีวิธีการรับมือยังไงเนาะคือฮีโร่ซิปเนี่ยเป็นฮีโร่ที่โอกาสหลุดแบนน้อยมากนะครับแล้วมันมาหลุดในแต้มสูงๆนะทุกคนแครี่เป็นยอนนะโหแล้วคือถ้ายอนเกิดนะเกมนี้บันไลแน่นอนนะครับต้องมาดูสเต็ปยิปเน็ตคนนี้นะครับผมเป็นฮีโร่ที่สามารถพลิกเกมได้นะทุกคนเริ่มแรกครับก็อัพเป็นสกิล1เข้าเลนนะครับฮีโร่ตัวนี้สามารถเก็บสแต็กได้นะครับเก็บได้สูงสุด5สแต็กนะครับพอครบ5สแต็กสกิล1ของยิปเน็ตจะสามารถไถได้นะทุกคนไถแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเก็บจากสกิล1หรือสกิล2นะครับถ้าเก็บจากคีฟจะได้มา1สแต็กเก็บจากฮีโร่ได้2สแต็กนะครับแล้วถ้าคีฟมันมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยการตบครั้งหนึ่งก็จะสามารถไถได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละนะทุกคนนะยังไงครับตรงนี้โอ้โหแล้วลูเมียตันสวยมากครับฟิกตกไถ่สามครับได้เฟิร์สบัตแพนด้ามาและตรงนี้อาร์เรตเตอร์ฟิกหนีโอ้โหหมัดยางยื้อใส่ไถ่ซิปมาอีกรอบนึงเรียบร้อยครับโอ้โหไฟนี้สวยมากนะทุกคนแค่1นาทีเองนะผมถึงบอกไงว่าฮีโร่ตัวเนี้ยมันน่ากลัวตรงนี้นะครับฮีล่าบอกเอาจัดนะพอได้คิวเสร็จก็มาวิ่งเข้าบัฟแดงเลยนะครับนี่นะครับเป็นการเล่นของแต้มสูงนะทุกคนคือถ้าพลาดนิดเดียวเนี่ยโดนนะครับผมพอเข้าแดงเสร็จก็จะขึ้นมาช่วยแครี่นะครับไกเวล4แล้วนะก็น่าจะรอเล่นออบเจกต์มังกรนะทุกคนซิปเดินมาตรงนี้ยังไงครับไถซิปออกมาครับผมตบแพนด้าไปและอันติใส่ครับอันติก็จะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับยิปเน็ตได้นะทุกคนโอ้ยตบ3สวยจ้าโอ้โหแล้วไถ3ครับผมช็อตนี้เวอร์มากนะครับตายไปแล้ว3ตัวกดล้างให้เพื่อนครับฉี่มาเติมตบฉี่ไปแล้วไถฉี่เข้ากำแพงครับคีล่ามาตรงนี้ยังไงครับผมหมัดยางยืดใส่และตบย้อนออกมาครับโอ้โหเวอร์เกินแล้วคือย้อนเขายืนยิงอยู่ในป้อมนะเขาก็ไปช็อตออกมานะครับโอ้อันตรายมากนะครับยิปเน็ตแต้มสูงเขาเล่นกันเวอร์มากนะนี่ก็เป็นความสนุกแล้วก็เสน่ห์ของผู้เล่นเก่งๆเจอกันนะครับเอาล่ะทีนี้ต้นเกมได้มาขนาดนี้ครับน่าจะเกมไหลนะทุกคนอาร์เรตเตอร์ก็ไม่น่าเอาอยู่นะแล้วแพนด้าย่ำกระหม่อมใส่คีล่าครับตรงนี้โอ้ยตายไปแล้วครับผมรู้สึกว่าจะไม่ได้ฟาร์มนะครับแค่คู่กลางก็น่ากลัวแล้วนะครับเมจก็เป็นอภิมหาซีซีนะครับต้นไม้ก็ซีซีหนาเหมือนกันนะใครโดนไปร้องแน่นอนนะครับแล้วเดินมาดักตรงนี้รู้สึกว่าอาร์เรตเตอร์จะเห็นนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเนื่องจากยิปเน็ตเป็นฮีโร่ที่หลายคนขอมาเยอะมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ทำคลิปการเดินเกมขึ้นมานะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับคนดูนะครับเอาสเต็ปไปดูได้นะทุกคนคนนี้เขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะครับสกิลตบนี่คือซิกเนเจอร์เลยครับนี่ครับปล่อยไปอาร์เรตเตอร์ซิปเดินมาช่วยครับผม
เดินไม่กลัวใครเลยนะครับดาเมจอีกฝั่งไม่มีใครฆ่ายิมเน็ตในช่วงต้นเกมได้นะนอกจากยอนจะมีของจริงๆนะครับแต่ตรงนี้อเลสเตอร์เสียฟิกไปแล้วครับผมยอนไม่มีดาเมจลู่นะครับอุ้ยยังไงยังนะครับมันอาจจะเสี่ยงไปนะถ้าเขาเข้าไปเล่นในป้อมโดนป้อมตีตายแน่นอนก็มาโซนให้เพื่อนนะครับผมคัดไว้เนาะไม่ให้อีกฝั่งมาเคลียร์คีปนะครับเอลสูก็จะตีป้อมได้นะครับตอนนี้มันก็4นาทีแล้วเนาะจะโซนบริเวณนี้นะครับให้เพื่อนตีป้อมให้แตกก่อนเนาะชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นสร้อยเขียวอมูเลตนะครับแล้วนี่ครับยอนโดนช้อนออกมาอีกแล้วครับผมโอ้โหคือระยะสกิล2นี่น่าเกลียดนะต้องบอกเลยว่าน่าเกลียดมากนะครับเกมนี้ดับมากะจบเกมไวเลยนะครับคู่เมจแครี่โรมเนี่ยเป็นตัวต้นเกมทั้ง3ตัวเลยนะเป็นทีมที่สมดุลมากนะครับมีคีร่าที่เป็นฮีโร่เลดเกมตัวเดียวนะนี่ครับตอดไว้ก่อนนะมันสร้างความรำคาญให้กับอีกฝั่งได้เยอะเลยนะเหมือนว่าตรงบัฟแดงจะมีไฟนะครับเอลสูต้องระวังอเลสเตอร์จับให้ดีนะมาแล้วครับออตรงกลางนี่สูงไป1นัดครับผมแวนการ์ดเข้านะตีป้อมเลยหรือเปล่าก็มาเก็บสแต็กกับบัฟฟ้านะครับพร้อมไถช็อตนี้จะมีจังหวะโชว์หรือเปล่าครับแล้วล้างให้ยีหน้าครับตบฉีไป1ทีอันติใส่ฉีนะครับตรงนี้ฉีเกือบตายครับฟิกตบไหมยังนะครับเข้าไปตบซิปครับแต่ว่าซิปมีล้างนะก็ถือว่าทำดาเมจให้อีกฝั่งกลับไปรีแล้วกันเนาะตรงกลางย้อนกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับซิปคือแทบไม่ได้เล่นเลยนะอุ้ยแล้วคือยีหน้าดาเมจแรงมากครับผมเบฟล่างเข้านะครับเอาต่อเลยหรือเปล่าเวลาแค่5นาทีเองนะครับสกอร์รวมค่าไป14คิวแล้วนะทุกคน14ต่อ2นะครับก็เดินมาเอาเวฟกลางนะครับต้นไม้เป็นตัวที่ขอไม่ต้องเยอะนะขอแค่มีเลือดนะครับเดินมาดักตรงบัฟแดงนะครับมุดไว้ก่อนน่าจะมีคนเดินมานะครับแล้วฉีก็แพนด้าตบสวยมากครับผมโอ้โหจังหวะนี้ได้มา2คิวนะครับอเลสเตอร์จับและหายไป3ครับเหลือ2ตัวซิปกับยอนนะครับเว็บบนก็เข้านะคลิปอาจจะแหลกนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนอุ้ยดันยาวนะครับเกมนี้จะจบไวเหมือนเดิมหรือเปล่าแต้มมึงสูงก็ชอบจบไวกันนะเขาจะไม่รอให้แบบเลทเกมนะเพราะว่าเกมมันตึงไปนะทุกคนถ้าเสียต้นแล้วเสียยาวนะครับคือถ้าอีกฝั่งจะพลิกกลับมาชนะเนี่ยยอนต้องเกิดเท่านั้นนะทุกคนแล้วยอนต้องได้ยิงด้วยนะครับโหแล้วลูเมียโดนชัดดาวครับตรงนี้อเลสเตอร์จับยิปเนี่ยครับขยับตัวไม่ได้ครับผมแล้วโดนฉีดับเบิลคิวไปครับตรงนี้ก็เป็นการผิดพลาดนะครับโดนอเลสเตอร์คุมกำเนิดไว้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะทุกคนตัดมาตอนเกิดเลยนะครับอยู่ในช่วงเวลา7นาทีนะครับเป็นช่วงเวลากลางเกมนั่นเองเนาะบวกกันนัวมากครับแต้มสูงแล้วตรงนี้เอลสุโดนแพนด้าเก็บไปครับโอ้โหแล้วหมัดยางยืดใส่แพนด้าครับเก็บแพนด้ามาได้แล้วยังไงครับยีน่ามาปิดข้างหลังเก็บอเลสเตอร์ไปได้ครับยอนฟิกเกอร์ไปแล้วเดินมาหาคีล่าเก็บยอนต่อครับตอนนี้เหลือแค่ซิปตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วยีน่าเข้าไปเก็บเอ็ดมาได้ครับโอ้โหแล้วคือมันเกิดขึ้นไวมากนะทุกคนจบเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับเตรียมขึ้นออร่าบัฟมาแล้วทีมคือเล่นดีทุกตำแหน่งเลยนะครับซ้อนกันไวมากนะแล้วตรงนี้ครับบาแหลกล่างฉีเกิดคนเดียวไม่น่าจะการได้นะครับมีล้างด้วยยังไงครับฉีเข้ามากดล้างครับบ้องหูใส่ไป1ทีแล้วฉีตายไปครับผมได้บาแหลกล่างมา1ป้อมครับข้างบนอเลสเตอร์จับคีล่านะครับแต่ไม่มีคนซ้อนนะแต่ไม่มีคนซ้อนครับแล้วตรงกลางเวฟเข้านะตรงกลางมีใครตีป้อมหรือเปล่ายังนะครับถอยไปก่อนก็กลับมาซื้อล้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้ของโรมนะครับเวลากดไอเทมล้างเสร็จเนี่ยเราก็สลับเป็นออร่าบัฟได้นะครับนี่นะครับความน่ากลัวของยิปเน็ตนะครับผมเมื่อมาอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นเนี่ยมันอันตรายมากนะครับถ้าจะฆ่าก็ต้องมีตัดเลือดแล้วก็ช่วยกันลุมนะแล้วมันเป็นตัวที่สามารถสร้างช็อตเซอร์ไพรส์ให้กับอีกฝั่งได้นะครับเราเห็นว่าอเลสเตอร์จับไปแล้วครับแล้วยีน่ายังรอดด้วยเข้าไปตบใส่ซิปครับผมยังไม่ฟิกเกอร์นะครับแล้วตรงนี้แพนด้าล้มไปก่อนนะครับน่าจะเล็งไปที่ยอนะครับผมเราฟิกใส่ตบไม่โดนครับแต่ยังมีถ่ายอยู่เข้าไปล้วงยอนด้วยตัวคนเดียวครับแล้วตรงนี้ยังไงจะสับเป็นออร่าบัฟหรือเปล่ายังนะครับแล้วรวบมา2ตัวตรงนี้ให้คีร่าเก็บงานต่อครับบวกกับคีปล่างที่ดันเข้าป้อมครับจบเกมแน่นอนครับผมในเวลา9นาที20เท่าไหร่
28วินะครับโอ้โหเกมวายอีกแล้วครับผมทุกคนเวอร์มากนะครับหวังว่าคลิปนี้ลงไปน่าจะมีคนอยากเล่นยิปเน็ตกันเยอะนะอันนี้ก็คือฝีมือของอันดับ1นะครับโหแล้วผมชอบช็อตที่เขาฟิกตบ3มากเลยเนี่ยในช่วงต้นเกมนี่ก็ได้เหรียญทองแท้งนะครับยังไม่ได้เอ็มนะโหแต่ทุกคนก็เล่นดีกันหมดเลยนะได้ลงได้เหรียญกันนะอีกฝั่งเป็นยอนเม็ดส้มด้วยนะครับแต่ยอนเม็ดส้มไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้ก็สำหรับช่องทางการติดตามของยิปเน็ตคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่อง TikTok มานะครับผมช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง TikTok นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ